สวัสดีค่ะออยจะพาเพื่อนมาทำเมนูนี้นะคะต้มจืดกะหล่ำปลีสาหร่ายหมูสับดอกไม้จีนนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือต้มจืดโอ้ยอ่อยเอ๋ยนะคะโอ้ยอ่อยเอ๋ยนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวดูวิธีทำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ออยจะพาเพื่อนๆมาต้มจืดกะหล่ำปลีนะคะจืดกะหล่ำปลีจะมีอะไรบ้างต้มจืดกะหล่ำปลีก็มีกะหล่ำปลีต้นหอมผักชีนี่ก็คือใส่สาหร่ายด้วยนะคะสาหร่ายแช่น้ำแล้วค่ะแล้วก็นี่ดอกไม้จีนค่ะหอยแช่แล้วล้างแล้วบีบน้ำออกนะคะสวยไหมฮะชอบกินมากเลยหน่องดอกไม้จีนจ้ะแล้วก็นี่จ้าหมูนะคะหมูสับหมูสับแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเราจะเอามาผสมที่หมูสับนะคะนะเอาเทลงไปเลยค่ะเราจะผสมกันนะคะคนเข้าไปเลยนะคะมาจ้ะเราจะมาผสมหมูสับนะคะตะกี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ไปแล้วนะก็จะใส่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเพื่อจะให้เขานุ่มเนาะเราจะใส่น้ำมันงานิดนึงนะน้ำมันงานะคะใส่นิดนึงเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะผสมค่ะเราจะผสมนะคะอันนี้เทเราใส่ให้หมดเลยแล้วเราก็จะมาผสมกันนะคะบางทีใส่น้ำมันพืชก็ได้นะเดี๋ยวไอ้ก็จะใส่น้ำมันผสมเสร็จแล้วเราก็จะใส่รสดีกับน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะในหมูนะคะน้ำตาลนะคะใส่นิดนึงนะคะใส่เยอะเด้อน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะอ๋อยก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเพราะว่าผงปรุงเดี๋ยวเราก็จะใส่ในอันนั้นอีกทีนึงเนาะน้ำซุปเราดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะมาค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะรสดีนะในนี้ออยจะทำประมาณถ้วยใหญ่ถ้วยนึงแค่นั้นเองนะคะปริมาณทำไม่เยอะนะพอเป็นน้ำซุปหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยมือเย็นเนาะเพราะว่ากับข้าวก็มีหลายอย่างเนาะออยก็จะใส่เกลือนะคะเกลือนิดนึงนะคะเกลือก็จะใส่ดอกไม้จีนลงไปก่อนนะคะเทดอกไม้จีนลงไปลาเขียวบ้านเรานะคะใส่ไปนิดนึงนะไม่เยอะนะนิดเดียวถ้าใส่เยอะมันจะดำเกินเนาะประมาณนี้นะเราจะไม่ให้น้ำซุปดำเกินเนาะประมาณนี้จ้ะแล้วออยก็จะใส่นี่ค่ะหมูสับไปเลยนะคะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะจ๊ะไม่ปั้นนะเนี่ยมันจะไม่ปั้นเลยใส่ลงไปเลย
าณนี้แล้วเราก็จะใส่ดอกแม่จีนกับหมูแป๊บเดียวเองจ้ะสาหร่ายใส่ลงไปเลยนะคะสาหร่ายลงไปโอ้น่าอร่อยเชียวจากนั้นเราก็จะใส่เนี่ยใกล้สุกแล้วเราก็จะใส่นะคะรอสักพักหนึ่งนะจ๊ะประมาณนี้นะใส่ผักกาดกระหล่ำปีลงไปนะคะกระหล่ำปีลงไปบ้านอ้อยก็จะชอบผักกาดปีแบบกระหล่ำปีอ่ะแบบนุ่มๆเปื่อยๆนิดนึงนะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีค่ะโรยไปเลยนะคะต้นหอมผักชีปิดไฟค่ะก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะคะจ้ะกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปประมาณนี้เรียบร้อยจ้ะเป็นอันเสร็จร้อยละจ้าง่ายๆเองนะคะใครๆก็ทำได้นะคะต้มจืดกะหล่ำปลีสาหร่ายหมูสับดอกไม้จีนนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ